ัดมาเราจะมาคุยกันเรื่องที่เรียกว่า expression มั้งนะครับ expression คืออะไรเอ่ยนะครับมันก็คือหมายถึงจริงๆชื่อเนี่ยมันเราเรียกมันว่านิพจน์นะครับ expression ภาษาไทยก็คือนิพจน์เนี่ยนิพจน์คืออะไรเอ่ยก็คือกลุ่มของคําสั่งที่เราสามารถคํานวณค่ามันออกมาได้นะครับคําสั่งในภาษา C เนี่ยมันจะสามารถเรียกว่าคำสั่งต่างๆที่เราสั่งไปทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะมันจะมีค่าของมันอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเขียนเงี้ย3บวก5คูณ7ลบ2เนี่ยฮะทั้งก้อนเนี่ยมันก็มีค่าของเราคือ3 6ใช่ไหมที่เราเคยพิมพ์ให้ดูเมื่อกี้นะครับเราก็จะมาเจาะลึกลงไปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าไอ้ของอะไรบ้างอ่ะที่เราพิมพ์เพื่อให้มันคำนวณค่าออกมาเพื่อจะเอาไปเก็บไว้ในตัวแปรต่างๆได้นะครับจริงๆไอ้เรื่องเนี้ยมันค่อนข้างจะมีดีเทลหยุมหยิมเยอะแยะหลายส่วนมากเลยนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ของเราในตอนนี้นะครับก็คืออยากจะให้เห็นถึงบางส่วนแล้วกันนะครับของ expression ที่เรามีโอกาสที่จะได้ใช้แล้วก็ได้เจอมันนะครับตัว expression เองเนี่ยโดยตัวมันเองมันก็คือเป็นคำสั่งหนึ่งนะฮะคืออยู่ๆเราอาจจะพิมพ์แค่นี้เลยเนี่ยมันก็เป็นคำสั่งหนึ่งคำสั่งนะที่คำนวณค่าบางอย่างแล้วก็จบมันไปนะครับแต่ปกติแล้วเรามักจะคำนวณเสร็จแล้วมักจะเอามันไปใช้อย่างอื่นเนี่ยมักจะเอามันไปเก็บไว้ในตัวแปรหรือเอาไปใช้งานในการคำนวณต่างๆก็ว่าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตก็จะมี expression แบบที่ใช้ในการควบคุมที่ค่าของมันเนี่ยถูกเอาไปใช้ในการควบคุมการทำงานของโปรแกรมเราด้วยว่าถ้า expression มีค่าแบบนี้ให้ทำอย่างนี้แต่ถ้ามีค่าอีกแบบจะทำอีกอย่างนึงอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ตอนนี้เรามาสนใจก่อนว่าไอ้คำว่า expression เนี่ยนะครับมันคืออะไรแล้วไม่มีการคำนวณยังไงนะครับ expression เนี่ยครับมันจะประกอบด้วยนะครับ2ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนที่เราเรียกว่าค่านะค่าจริงชื่อเราใช้คำว่า operand นะครับหรือตัวถูกดำเนินการพอเรียกว่าตัวถูกดำเนินการมันยาวนะครับผมก็เรียกว่าสั้นๆว่าค่าแล้วกันแล้วก็ตัวดำเนินการหรือ operator นะครับภาษาอังกฤษมันก็ฟังเข้าใจง่ายกว่าคือมี operand นะครับกับ operator นะตัวที่ถูกดำเนินการแล้วก็ตัวดำเนินการของมันนะครับความหมายเช่นเราเขียน5บวก3เนี่ยนะครับ operator คือ3คือการดำเนินการของเราเนี่ยคือ3เอ้ยขอโทษครับตัวบวกนะตัวบวกนี่คือโอเปอเรเตอร์นะครับกิจกรรมนะกิริยาที่เราทำคือการบวกนะครับส่วนตัวที่โดนบวกก็คือ5กับ3ไอ้5กับ3เนี่ยครับก็คือโอเปอแรนด์นะครับส่วนบวกเนี่ยคือโอเปอเรเตอร์นะครับทั้งก้อนเนี่ยรวมกันได้ค่าเป็น8นะครับไอ้ทั้งชิ้นเนี่ยก็คือ expression นะครับของที่เราเขียนแล้วก็คำนวณออกมาเป็นค่าต่างๆได้นะครับไอ้ตัว expression เนี่ยนะครับpart operand ของเราเนี่ยนะครับมันก็ประกอบด้วยของย่อยๆได้หลายแบบนะไอ้ตัว operand นะครับก็คือเป็นตัวแปรก็ได้นะครับเป็นค่าคงที่ก็ได้นะเช่น1 3 7 16นะครับหรือจะมีค่าคงที่แบบอื่นๆที่เราจะได้เห็นต่อไปนะครับเช่นค่าคงที่ที่อธิบายถึงค่า pi อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเราเอา expression มาซ้อนไว้ใน expression อีกทีก็ได้นะครับนะลองดูตัวอย่างเลยนะครับไอ้3บวก5คูณ7ลบ2ที่เห็นอยู่เมื่อกี้นะครับนะครับตอนที่เราคำนวณจริงๆเนี่ยทั้งก้อนเป็น expression ก็จริงนะครับแต่มันประกอบด้วย expression ย่อยๆหลายๆตัวอยู่ข้างในนะครับตัวแรกที่ถูกคำนวณฮะคือ5คูณ7นะครับมันจะคำนวณตัวไหนก่อนหลังนะฮะมันขึ้นอยู่กับ operator ครับว่าใน expression เรามี operator อะไรบ้างนะครับแต่ละ operator เนี่ยมันมีลำดับความสำคัญอยู่อะไรสำคัญสุดถูกคำนวณก่อนนะครับexpression 3 + 5 + 7 + 2ทั้งก้อนเนี่ยนะครับตัวโอเปอเรเตอร์นะตัวดำเนินการที่สำคัญสุดคือตัวคูณเราก็จะทำการคูณกันครับเราเอา5มาคูณ7ก่อนไอ้5คูณ7เนี่ยคูณเสร็จได้ผลลัพธ์เป็น35นะครับเพราะฉะนั้น expression ใหญ่ของเราเนี่ย3 + 5 + 7 + 2นะครับเกิดจากการคำนวณ expression ย่อยตัวนี้ก่อนนะครับ5 + 7คำนวณให้เสร็จให้เป็น35ก่อนกลายเป็น expression ใหม่คือ3 + 35 - 2นะครับไอ้ก้อนเนี้ยนะครับตัวที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือเป็นบวกนะครับคือบวกกับลบเนี่ยสำคัญเท่ากันแต่เราทำจากซ้ายไปขวานะครับก็จะทำบวกก่อนในการคำนวณ expression ย่อยนะครับนะ sub expression ก่อนเนี่ยนะครับ3บวก35ให้กลายเป็น38ก่อนนะครับแล้วก็ทำต่อเอา38มาลบ2กลายเป็น36นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณค่า expression นะครับในวิชาเนี่ยสิ่งที่เราจะสนใจก็คือสนใจว่าเราจะเขียน expression แบบไหนได้บ้างนะครับจริงๆมันก็คือเหมือนการเขียนคำสั่งนะครับแต่ว่าเราจะสนใจเฉพาะไปเลยนะครับเฉพาะส่วนของการเขียนค่าต่างๆออกมานะครับแล้วก็
มาดูว่ามันจะอ่านค่ายังไงได้บ้างนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญที่อยากจะให้รู้จักนะครับคือในภาษา C นะครับมันมีโอเปอเรเตอร์อยู่หลายตัวนะครับเราจะมาลองทำความรู้จักโอเปอเรเตอร์ต่างๆเหล่านั้นกันว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งสำคัญมากเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้อีกนะในนี้เป็นตารางของโอเปอเรเตอร์ที่เราจะมาลองรู้จักกันนะครับมีเยอะกว่านี้อีกหลายอันเลยนะครับบางตัวเนี่ยมันเข้าใจอยู่แล้วนะครับเช่นบวกลบคูณหารอันนี้รู้จักอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีตัวใหม่ๆนะครับครับตัวใหม่ๆบางตัวนะเช่นกลุ่มนี้ฮะกลุ่มที่เราเรียกว่า postfix กับ prefix increment กับ decrement นะครับการเพิ่มกับการลดแบบprefix กับ postfix ตัวนี้พิมพ์ผิดนะตัวนี้ต้องเป็น prefix นะฮะ prefix decrement นะครับนะหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันคอนะครับอันนี้เป็นคอใหม่นะครับที่เดี๋ยวเราจะมาลองทำความรู้จักกันนะครับแล้วก็เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ก็เป็นของใหม่นะครับแล้วก็การแอสไซน์ค่าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งนะครับตัวบนที่เราเหมือนจะเคยเห็นแล้วนะคือเพิ่งเรียนไปตะกี้นี้เองนะครับมีข้างล่างอีกหลายตัวนะเดี๋ยวจะมาลองดูกันว่ามันคืออะไรนะครับวัตถุประสงค์หลักคือเรื่องนี้นะมาทำความเข้าใจกันว่าโอเปอเรเตอร์เนี่ยในภาษา C ที่เอามาประกอบร่างเป็นเอ็กซ์เพรสชันได้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมีอีกหลายตัวเลยนะฮะตอนนี้เราโฟกัสเฉพาะตัวหลักๆที่เราจะรู้จักกับตัวแปรประเภทดับเบิลกับอินก่อนนะครับเดี๋ยวนี้เป็นตัวแปรประเภทคาแรคเตอร์หรือตัวแปรประเภทสตริงเนี่ยก็จะมีโอเปอเรเตอร์อื่นๆอีกหลายตัวให้เราใช้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกสุดนะครับที่เข้าใจที่น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากก็คือเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นี่ครับนะครับเปอร์เซ็นต์คือการหารเอาเศษนะครับหารเอาเศษแต่เวลาเขียนนี่คือเขียนตัวเลขหนึ่งนะหารเอาเศษด้วยตัวเลขหนึ่งนะครับความหมายของไอ้ก้อนนะครับคือการเอามันมาเอาตัวเนี้ยตั้งนะครับหารด้วยตัวนี้นะครับแต่หารแล้วนะครับเราไม่ได้หารแบบหารแล้วได้เลขอะไรนะครับเราหารแล้วหารแบบจำนวนเต็มคือหารให้มันเหลือเศษนะครับแล้วคืนค่าเป็นเศษกลับมาครับเอาตัวอย่างเลยนะครับเช่น5หาร3แบบหารเอาเศษเนี่ยนะครับนะ5หาร3นะครับก็ได้0เศษ2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก้อนเนี่ยครับก้อนนี้มีค่าเป็น2หรือผมอาจจะเอา14นะครับมาหารเอาเศษด้วย5นะครับไอ้ก้อนเนี่ยคำตอบคือได้2เศษ5ใช่ไหม14หาร5 5คูณ2เป็น10บวก4ได้14นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนทั้งก้อนเนี่ยนะครับมันจะมีค่าออกมาเป็น4นะครับไอ้โอเปอเรเตอร์ตัวนี้ครับก็เป็นประหลาดนิดหนึ่งครับคือมันจะทำงานได้เมื่อทั้ง A และ B เนี่ยนะครับเป็นค่าแบบจำนวนเต็มเท่านั้นนะครับจะเป็นตัวแปรก็ได้นะครับจะเป็นค่าคงที่ก็ได้หรือจะเป็น expression อื่นก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วของชิ้นนั้นต้องมีค่าจำนวนเต็มนะครับถ้าเราพิมพ์อย่างนี้ฮะ 3.77 นะหารเอาเศษด้วย 2.15 นะครับพิมพ์ไม่ได้พิมพ์ได้แต่ compile ไม่ผ่านนะครับมันจะร้องงอแงบอกว่าเฮ้ยโอเปอเรเตอร์เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะไม่รู้ว่าจะทำงานกับของที่เป็นทศนิยมยังไงมันจะร้องด่าอย่างนี้ร้องบ่นมาอย่างนี้ให้เราฟังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งอันที่น่าจะไม่เคยเจอมาก่อนในวิชาเลขทั่วไปนะครับเป็นเรื่องของการหารเอาเศษนะครับคือเราหารเอาเศษเป็นอยู่แล้วแต่ไม่เคยเห็นเครื่องหมายเนี่ยเครื่องหมายว่าใช้เปอร์เซ็นต์ในการหารเอาเศษแล้วมันมีประโยชน์อะไรนะครับหารเอาเศษโอ้จริงๆใช้เยอะนะครับเวลาเราจะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆนะครับโดยเฉพาะเลขฐาน10ที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยการหารเอาเศษด้วย10เนี่ยครับคือการเอาวิเคราะห์เอาดึงเอาหลักหน่วยออกมานะครับถ้าเราอยากจะได้หลัก10ออกมาเงี้ยฮะเราก็จะเอา3 2 1 4 7นะครับมาหาร10เอ้ย3 2 1 4 7 8นะครับมาหาร10ให้เสร็จก่อนนะครับหารปุ๊บได้เป็น3 2 1 4 7.8 นะแล้วเดี๋ยวเราทำการตัดเศษทิ้งพอเสร็จทิ้งปุ๊บนะครับไอ้ตอนนี้เลข7ที่เป็นหลัก10อะครับไอ้การหาร10มันได้หลักเลข7เรากลายเป็นหลักหน่วยแล้วนะครับเพราะเป็นหนึ่งนั้นปุ๊บเราเอามาหารเอาเศษด้วย10นะครับตัวนี้มันมีชื่อเล่นอีกชื่อนะบางทีเราเรียกมันว่ามอดนะครับจากคำว่ามอดดูโลนะครับเอามามอดด้วย10นะครับแต่ความหมายมันคือหารเอาเศษนะฮะเอาเศษนะครับหารปุ๊บถ้าเราหารด้วย10นะครับมันจะได้ค่าของหลักหน่วยของตัวเลขนั้นมานะครับอันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ใช้งานได้ที่อาจจะมีประโยชน์ในอนาคตนะครับกับอีกอันนึงนะครับเช่นเราต้องการทดสอบว่าตัวเลขเนี่ยมันหารลงตัวด้วยเลขนี้หรือเปล่านะครับวิธีทำเราก็จะเอามันมามอดด้วยตัวเลขที่เราต้องการจะทราบว่ามันหารลงตัวได้ไหมครับแล้วดูว่าค่าของการนั้นหารเอาเศษเนี่ยนะครับมันมีค่าเป็น0หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นตัวอย่าง expression แรกนะครับเพราะฉะนั้น
ตอนนี้นะครับ expression การหารเศษนะครับความสำคัญมันเท่ากับคูณหารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเขียน3บวก14มด9เงี้ยนะครับความหมายคือต้องทำก้อนนี้ก่อนนะครับ14มด9ก่อน14มด9ผลลัพธ์คือ5นะครับแล้วก็5กับ3มาบวกกันผลลัพธ์ก็กลายเป็น8เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์ตัวแรกที่น่าจะรู้จักกันนะครับคือการมดนะครับการหารเศษนะครับตัวถัดมาครับที่อยากให้รู้จักนะครับเราเรียกมันว่า prefix หรือ postfix นะครับเราก็เรียกว่า increment กับ decrement นะครับตัวนี้แปลกดีครับมันเป็นโอเปอเรเตอร์ที่เวลาเขียนเนี่ยมันกระทำกับตัวดำเนินการตัวเดียวนะครับคือก่อนหน้านี้เราเคยเห็น3บวก5ใช่ไหมโอเปอเรเตอร์คือบวกนะครับแล้วเราก็มีตัวถูกดำเนินการ2ตัวนะครับก็คือ3กับ5นะครับแต่ไอโอเปอเรเตอร์ตัวเนี้ยนะครับที่ชื่อ prefix postfix increment decrement มันมีอยู่4ตัวนะคือต้องเลือกก่อนว่าจะเอา prefix หรือเอา postfix เราก็เลือกว่าเอา increment หรือ decrement นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มี prefix increment prefix decrement postfix increment แล้วก็ postfix decrement นะครับทั้ง4ตัวเนี้ยครับเวลาเขียนขึ้นมาครับมันจะใช้แบบนี้ฮะก็คือมีค่าตัวแปรตัวแปรหนึ่งนะครับแล้วเราก็เขียนเครื่องหมายบวกๆไว้ด้านท้ายนะครับหรือเขียนเครื่องหมายบวกๆไว้ด้านหน้านะครับหรือไม่ก็เขียนเครื่องหมายลบๆไว้ด้านท้ายหรือไม่เขียนเครื่องหมายลบๆไว้ข้างหน้าถ้าเป็นบวกครับเราจะเรียกว่าคือ increment นะครับแต่ถ้าเป็นลบๆเราจะเรียกว่า decrement นะครับการลดค่าการเพิ่มค่าถ้าเครื่องหมายบวกๆอยู่ข้างหลังเราเรียกว่า postfix นะครับถ้าอยู่ข้างหน้าเรียกว่า prefix นะครับอันนี้เรียกว่า postfix decrement อันนี้เรียกว่า prefix decrement นะครับโอเปอเรเตอร์ตัวที่ทำอะไรเอ่ยนะครับมีข้อจำกัดอยู่หลายข้อเลยฮะเมื่อกี้เราเห็นตัวอย่างข้อจำกัดหนึ่งแล้วใช่ไหมว่าโอเปอเรเตอร์หารเอาเศษโอเปอเรเตอร์มอดเนี่ยนะครับต้องทำงานกับจำนวนเต็มเท่านั้นนะครับส่วนไอโอเปอเรเตอร์ตระกูลเนี่ยฮะ postfix prefix increment decrement เนี่ยนะครับจะทำงานกับตัวแปรเท่านั้นนะครับอันนี้แปลกดีเนอะเนี่ยครับอันนี้คือเรื่องที่อยากให้มาทำความรู้จักกันนะครับคือบวกลบคูณหารเนี่ยมันเป็นของง่ายๆให้เราดูไงก็น่าจะเข้าใจนะครับแต่ว่าในภาษา C บวกๆรวมถึงภาษาโปรแกรมมิ่งภาษาอื่นๆด้วยนะครับมันจะมีโอเปอเรเตอร์แปลกๆที่มีข้อจำกัดบางอย่างนะทำได้กับจำนวนเต็มเท่านั้นทำได้กับตัวแปรเท่านั้นทำได้กับอะไรบางอย่างเท่านั้นเป็นต้นนะครับครับอ่ะแล้วมันคืออะไรล่ะไอ้ postfix prefix เนี่ยครับแล้วสิ่งที่มันเป็นคือมันเป็นโอเปอเรเตอร์ที่สิ่งที่มันทำนะฮะคือจะมี2อย่างนะ1คือมันทำการเพิ่มหรือไม่ก็ลดตัวแปรตัวนั้นนะครับไป1หน่วยนะครับแต่ตัวโอเปอเรเตอร์เรากำลังคุยเรื่อง expression ใช่มั้ยแสดงว่าก้อนนี้มันต้องมีค่าอะไรบางอย่างนะครับนะครับไอ้ expression ของ prefix postfix นะครับมันก็คือค่าของตัวแปรตัวนั้นนะครับก่อนหรือหลังไอ้การเพิ่มหรือการลดของเราฟังแล้วงงมากเลยดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับเรามีโค้ดอยู่ข้างล่างนะครับเราให้ x เท่ากับ5ก่อนอันนี้น่าจะเข้าใจแล้วตอนนี้นะครับสร้างตัวแปรชื่อ x มาให้มีค่าเท่ากับ5สร้างตัวแปรชื่อ y มาให้มีค่าเท่ากับ0นะครับผมพิมพ์ข้อมูลออกมา3บรรทัดนะครับบรรทัดที่1นะครับบรรทัดที่2บรรทัดที่3มีตัวเลขให้ด้วยนะครับ1 2 3นะเพื่อให้เห็นว่าบรรทัดไหนนะครับบรรทัดแรกเนี่ยครับเราก็พิมพ์ค่า xมาก่อนนะครับพิมพ์เสร็จปุ๊บนะครับเราจะทำการลองดูประโยคที่ดีนะฮะผมเขียน y แล้วก็เท่ากับนะเขียน y แล้วก็เท่ากับนะ y เท่ากับบวกบวก x นะครับก้อนนี้เราเรียกมันว่า prefix increment นะครับแปลว่าไอ้ก้อนทั้งก้อนนี้นะครับก้อนนี้ก้อนบวก x เนี่ยนะครับก้อนนี้มันเป็น expression นะมันก็ต้องมีค่าอยู่ค่าหนึ่งนะครับแต่การบวกๆเนี่ยมันก็ทำอย่างอื่นด้วยนะเพราะนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็น prefix increment นะครับสิ่งที่ทำคือเป็น increment ใช่ไหมแสดงว่ามันจะเพิ่มค่า x ไป1หน่วยนะครับมันเป็น prefix ใช่ไหมเพราะเป็น prefix ปุ๊บนะครับเป็น prefix นะ prefix ก็คือค่าของ expression เนี่ยนะครับเป็นค่าหลังจากนะครับเพิ่มนะครับค่าหลังจากเพิ่มแล้ว prefix คือค่าหลังเพิ่มนะครับความหมายคืออ่ะ x เริ่มต้นเป็น5ใช่ไหมครับไอตัวก้อนเนี้ยสิ่งที่ทำคือเพิ่มค่า x ไปหนึ่งหน่วย x ก็จะกลายเป็น6ส่วนค่าของทั้งก้อนเนี้ยคือเกิดหลังจากที่เราทำสิ่งนั้นไปแล้วนะครับ ก็
เลยจะได้ค่า6กลับไปนะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดที่2นะครับเวลาเราพิมพ์ค่า x นะครับบรรทัดนี้นะฮะตัว2เนี่ยนะพิมพ์ค่า x ออกมาเนี่ยนะครับเราจะได้ค่า6ออกมานะครับเพราะมันคือค่าของ x ส่วนนี้ที่เกิดจากการเพิ่มค่าไปแล้วนะครับส่วนบรรทัดที่3เราพิมพ์ค่า y ออกมาครับค่า y มันถูกเอาค่า6เนี่ยฮะค่าของ x ที่ถูกเพิ่มแล้วหลังจากเพิ่มแล้วเนี่ยใส่เข้าไปใน y จะได้ค่าเป็น6นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอื่นล่ะถ้าเราตรงนี้เราไม่ได้ใช้ prefix operatorไอ้ prefix increment นะครับเราลองเปลี่ยนเป็นข้อนี้เปลี่ยนเป็น x ลบลบแทนอันนี้เป็นเรียกว่า postfix decrement จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ตรงตามความหมายเลยนะมัน decrement คือมันจะลดค่าของ x ส่วนเป็น postfix ใช่ไหมฮะเป็น postfix แสดงว่าค่าของไอ้ x ลบลบเนี่ยครับมันจะเป็นค่าก่อนที่จะลบนะครับเพื่อเห็นภาพนะผมทำตารางมาให้ดูนะครับเขียนประโยคเนี้ย y เท่ากับบวกบวก a y เท่ากับ a บวกบวก y เท่ากับลบลบ a y เท่ากับ a ลบลบอะไรเงี้ยนะครับครับสมมติให้ a มีค่าเป็น5นะครับแล้วตรงเนี้ยนะครับเราก็หยิบข้อหยิบคำสั่งใน4นะได้ลองใส่เข้าไปดูแล้วดูว่าไอ้1 2 3ที่เราพิมพ์ออกมาเนี่ยได้ค่าอะไรออกมานะครับก็จะเห็นว่า1เนี่ยก็คือพิมพ์ค่าของ a ก่อนที่จะทำโอเปอเรเตอร์นี้นะครับ1นี่คือค่าก่อนนะซึ่งไม่ว่าจะสั่งแบบไหนก็ตามนะครับ1มันมีค่าเป็น5หมดเพราะเราตั้งต้นด้วย a มีค่าเป็น5นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเท่ากันหมดเป็น5แน่นอนนะครับส่วน2เนี่ยครับคือค่าของ a หลังจากที่ทำกระบวนการเหล่านี้ไปนะครับจะเห็นว่าคำสั่งที่เป็นตระกูล increment นะครับค่าของ a ก็จะเพิ่มจาก5เป็น6นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตระกูล decrement เนี่ยครับตระกูลลดเนี่ยค่าก็จะลดจาก5เป็น4นะครับส่วนบรรทัดที่3เราพิมพ์ค่า y ฮะค่า y ที่ให้ y เท่ากับไอ้ก้อนเนี่ยนะครับถ้าเกิด y เป็น prefix นะครับถ้าเป็นตระกูล prefix นะครับค่าของ y เนี่ยนะครับค่าของ y เนี่ยเอาไว้ในช่องที่3นะครับจะเท่ากับค่าของไอ้ก้อนเนี่ยครับหลังจากทำงานแล้วนะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับไอ้ตระกูล prefix เนี่ยบวกบวก a นะครับหรือลบลบ a นะฮะค่าของ y ก็เป็นเท่ากับค่าของ a หลังจากทำงานแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นตระกูล postfix นะครับตระกูล postfix ค่าของ y เนี่ยนะครับก็จะเป็นค่าก่อนนะก่อนทำงานจะเห็นว่าค่าเนี่ยนะครับเป็นค่าตั้งต้นที่ของคอลัมน์หนึ่งนะครับเห็นได้ภาพชัดนะก้อนนี้ส่วนไอ้ก้อนเนี่ยก็คือตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับเป็นต้นโอ้โหดูซับซ้อนเนอะนะครับแล้วก็คำถามคือแล้วมีไปทำไมอ่ะทำไมต้องรู้จักใช้ตัวนี้ด้วยนะครับปรากฏว่าในการเขียนโปรแกรมเนี่ยไอ้การเพิ่มลดข้อมูลไปหนึ่งหน่วยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเราต้องการจะหาค่าเฉลี่ยของความสูงของคนในห้องเรียนของเรานะครับเรามีข้อมูลอยู่มีคนพิมพ์ข้อมูลเข้ามาให้หลายๆตัวสิ่งที่เราทำก็คือดูคนที่1ซิความสูงเท่าไหร่ดูคนที่2ซิความสูงเท่าไหร่ดูคนที่3ซิความสูงเท่าไหร่ครับเวลาเรามีข้อมูลหลายๆตัวเนี่ยเราก็จะเขียนโปรแกรมให้มันบอกว่าขอดูตัวที่ i หน่อยตัวที่ค่าสักค่านึงหน่อยนะครับแล้วค่าเนี่ยเราจะค่อยๆกระเดิดค่อยๆเดินไปเรื่อยตั้งแต่1ไป2ไป3ไป4อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับจะเห็นว่าการเพิ่มใน1หน่วยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยในการเขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวอีกบท2บทเนี่ยเราจะเห็นแล้วจะเห็นเลยว่าแบบอ๋อมันทำบ่อยจนกระทั่งเราจะเอาไอ้ก้อนเนี้ยหรือก้อนเนี้ยไปใช้งานอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้ว4ตัวเราใช้ตัวไหนบ่อยอ่ะก็แล้วแต่งานจังหวะนั้นเลยครับแต่หลักๆส่วนใหญ่เรามักจะใช้การนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นับเพิ่มอ่ะเราเลยมักจะใช้ increment เหมือนจะบ่อยกว่านะแต่ decrement ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ใช้ pre หรือ post ก็ขึ้นอยู่จังหวะนั้นเราอยากจะทำแบบไหนนะครับมีให้เลือกใช้ทั้งหลายแบบนะครับตอนนี้ก็มาลองพิจารณามาลองศึกษาดูก่อนนะครับว่า operator พวกนี้คืออะไรนะครับย้อนกลับไปนิดนึงนะครับโอเปอเรเตอร์เรามีหลายตัวเนอะนะครับตัวที่ทำไปแล้วแล้วกันนะครับตอนนี้รู้จักตัวนี้แล้วอันนี้บวกลบคูณหารกับหารเอาเศษรู้จักแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่ตัวเองนะครับที่จะมาลองคุยกันในวันนี้นะครับอ่ะดูเดี๋ยวข้ามไปดูตัวถัดมานะครับก็คือฟังก์ชันคอร์นะครับตัวนี้ค่อนข้างพิเศษหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปนะครับ